ด้วยปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นที่แน่ชัดว่าวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231เป็นวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราชและนับถึงปัจจุบันเป็นปีที่325โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองประเทศชาติอย่างกว้างใหญ่ไพศาลจึงขอนำพระราชประวัติโดยสังเขปและพระราชกรณียกิจบางประการอันกอบด้วยหิตานุหิตะประโยชน์มากล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติเป็นกตเวทิตาณโอกาสนี้สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยากับพระราชมารดาผู้ทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175ซึ่งเป็นวันประสูตินั้นพระประยุรญาติเหลือเห็นเป็นสี่กรสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตรัสแจ้งความเป็นมหัศจรรย์จึงพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชกุมารเมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาวิชาการจนแตกฉานมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านทั้งศิลปะวิชาไตรเพศยุทธศาสตร์และการปกครองครั้นเมื่อพระชนมายุได้25พรรษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเสวยราชที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ10ปีจึงทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองลวธานีหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองและเสด็จแปรพระราชฐานประทับที่ลพบุรีเป็นประจำทุกปีประวัติศาสตร์ของชาติยังได้จารึกพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆไว้นานนับประการทั้งในด้านการที่ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยามและด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกเจริญสัมพันธไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อทวงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดาด้วยพระวิจารณญาณอันสูงส่งจึงได้ดำเนินการทางการทูตด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบให้ทองแท้เสียก่อนนับได้ว่าทรงบรรลุจุดสุดยอดของการทูตไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรปเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง32ปีจึงทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231สิริรวมพระชนมายุได้56พรรษายังความวิปโยคโศกสลดแก่ปวงชนชาวไทยสุดจะปรรณนาได้ในโอกาสที่วันสวรรคตได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพุทธเจ้าอันประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายพลเรือนตุลาการทหารตำรวจองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ชมรมสมาคมมูลนิธิการกุศลประชาชนตลอดจนครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาซึ่งชุมนุมพร้อมกันณที่นี้ขอตั้งสัตยาธิษฐานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศแม้ดวงพระวิญญาณของพระองค์สถิตณสถานพิมานใดขอได้รับเครื่องราชสักการะอันข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำมากระทำพิธีสักการะบูชาถวายณโอกาสนี้ด้วยเทอญ